สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับซูเออร์ 1,000 VA ตัวนี้เป็นของลูกค้าเก่าจากจังหวัดนครสวรรค์ลูกค้าแจ้งว่าตัวเครื่องมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันเนื่องจากเครื่องโดนฝนโดนน้ำโดนฝนนี่นะฮะดูขั้วน็อตเป็นสนิมเลยนะครับแสดงว่าโดนฝนตามที่ลูกค้าแจ้งก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างที่ทราบกันว่ามันโดนความชื้นโดนน้ำเกิดการลัดวงจรได้เนี่ยฮะฟิวก็ฟิวแตกฟิวขาดนะครับเดี๋ยวลองแกะดูภายในมอสเฟตน่าจะช็อตนะเปิดฝาออกมาตรวจเช็คนะครับมีมอสเฟตช็อตอยู่ถึง2ตัวดูนะโดนน้ำแน่นอนเป็นสนิมหมดตรงน็อตนะครับบริเวณขามอสเฟตเป็นคราบขี้เกลือเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับก็มอสเฟตช็อตฟิวขาดนะครับการใช้งานการติดตั้งใช้งานนะครับก็ควรติดตั้งในสถานที่ที่มันไม่โดนน้ำไม่โดนฝนนะอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้า220โวลต์นะครับโดนน้ำโดนฝนอันตรายเกิดความเสียหายก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าดูแลบำรุงรักษานะครับเสียค่าซ่อมบ่อยๆก็ไม่คุ้มค่าสักทีนะฮะใช้งานไม่คุ้มสักทีอันนี้ลูกค้าเคยส่งมาซ่อมแล้วเท่าที่ดูก็ทางฝั่ง DC ภาคไฟเลี้ยงเคยซ่อมนะครับน่าจะเมื่อไม่นานนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะฮะอันนี้โดนน้ำมาพังอีกแล้วก็เดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนมอสเฟตตัวที่ช็อตเสียหายนะครับเราลองตรวจเช็คตรงจุดอื่นด้วยเพราะว่ามันโดนน้ำมันโดนแทบทั้งเครื่องว่าจุดอื่นมีจุดไหนเสียหายอีกหรือเปล่านะครับครับตอนนี้ก็จัดการเปลี่ยนมอสเฟตตัวที่ช็อตเสร็จเรียบร้อยตอนแรกว่าจะเปลี่ยนโดยที่ไม่ถอดบอร์ดออกมาแต่ว่าตัวด้านใต้บอร์ดนะครับมันโดนน้ำเป็นขี้เกลือเต็มเลยก็เลยต้องถอดบอร์ดออกมาล้างทำความสะอาดด้วยนะครับก็เปลี่ยนมอสเฟตเสร็จเรียบร้อยวัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวครับสัญญาณเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์ปกติทั้ง4ตัวแล้วเดี๋ยวจะทดสอบรันเบื้องต้นนะครับแรงดัน DC input ที่42โวลต์กระแสลิมิตไว้3แอมป์โอเคนะตัวกิจไฮอินเวอร์เตอร์ผลิตไฟได้เมื่อสักครู่นี้เห็นราวๆ107วัตต์นะ106วัตต์107105วัตต์โอเคครับที่กระแส3แอมป์ตัวกิจไฮอินเวอร์เตอร์ผลิตไฟออกมาได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์แสดงว่าตอนนี้ทำงานได้ปกติแล้วครับเดี๋ยวว่ากรอบเข้าที่แล้วเดี๋ยวมาเทสที่กำลังวัดสูงๆนะครับเดี๋ยวลองผมจะดูรายละเอียดที่ว่ามันโดนน้ำเนี่ยเก็บรายละเอียดล้างทำความสะอาดนิดนึงเพราะว่าบางจุดเป็นขี้เกลือเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวต้องทำความสะอาดเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงนะครับครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัตต์สูงๆกระแส18แอมป์แรงดัน42โวลต์เดี๋ยวลองดูว่าตัวกิจไฮอินเวอร์เตอร์จะทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับต้องได้กำลังอยู่ที่ราวๆ590ถึง600วัตต์
600กับ2วัตต์สูงสุดนะครับ601วัตต์602วัตต์ครับตัวกิตาอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติแล้วนะครับพัดลมระบายความร้อน2ตัวทำงานปกตินะครับก็กิตาอินเวอร์เตอร์ซูเออร์ 1,000 VA ตัวนี้เครื่องมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันนะครับเนื่องจากสาเหตุมอสเซตช็อตฟิวขาดต้นเหตุมาจากเครื่องโดนฝนนะครับน้ำเข้าเครื่องทำให้มอสเซตช็อตนะแล้วก็ฟิวขาดก็แก้ไขเปลี่ยนฟิวเปลี่ยนมอสเซตแล้วก็ทำความสะอาดตัวเครื่องนะครับมันมีคราบขี้เกลือบริเวณตามขามอสเซตขาไดโอดแล้วก็ตามอุปกรณ์บางจุดนะครับก็ตัวนี้ตัวเครื่องกลับมาทำงานได้ปกติแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ